สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องทีวีมาตรฐานสู่ความนิยมอีกครั้งหนึ่งวันนี้จะเป็นการนำเสนอรูปแบบม้ายงขวาปะทะม้ายงขวาท่อนแยกโคนก้าวร้าวและหมากฝ่ายดำเดินทีหลังนะครับสวนกลับด้วยเบี้ยบ่อพางซึ่งคลิปนี้เป็นพาร์ทที่3นะครับต่อเนื่องจาก2คลิปก่อนหน้าที่นำเสนอไปจากรูปหมากที่พวกเราเห็นอยู่นะครับหมากฝ่ายขาวเปิดมาเป็นโคนก้าวร้าวหน้าตำแหน่ง AN4 ทีนี้หมากฝ่ายดำนะครับก็สวนกลับด้วยเบี้ยบ่อพางหน้าตำแหน่ง F6 ใบ F5 นะครับเบี้ยดำนี่แน่สวนขึ้นไปแล้วนะครับแต้มที่นิยมเล่นกันอย่างแพร่หลายในวงการหมากรุกนะครับหมากขาวก็เลยนำเบี้ยคว่ำนะครับณตำแหน่ง E4 นะครับกระโดดลงเบี้ยบ่อพางแต้มนี้จุดประสงค์ของเบี้ยบ่อพางนะครับหมากดำต้องการทิ่มแทงขาม้านั่นเองก็เลยทิ่มแทงขาม้าไปณตำแหน่ง G5 ไป G4 นะครับนี่แน่เรามาดูนะครับว่าม้าจะกระโดดมายังตำแหน่งไหนนะครับเป็นการวิธีเลือกกินตัดนะครับเพื่อทำทางก่อนเรากินตัดส่วนเข้าไปสำหรับหมากฝ่ายขาวนะครับเลือกกระโดดม้ามายังตา H4 นะครับเราเป็นหมากฝ่ายดำแต้มนี้นะครับก็เลยนำเม็ดดำแรก2เบี้ยคว่ำนะครับตรงแกนกลางพอดีนะครับนี่แน่กินตัดสวนเข้าไปนี่แน่ม้ากินทันทีนะครับเป็นการแลกเม็ดกับ2เบี้ยคว่ำขาวนะครับมาถึงตำแหน่งนี้ในจังหวะนี้นะครับขาวเองกินตัดเข้ามานี่แน่เรากินตัดสวนเข้าไปนะครับเขาทิ่มแทงแต้มนี้มาจังหวะนี้เราไม่กินนะครับเราไม่นำเบี้ยดำณตำแหน่ง Ccat 5นะครับกินตัดเข้าไปเพราะว่าเม็ดจะกินตัดสวนเข้ามาแหมเป็นทางเม็ดนะครับซึ่งจะทำให้เสียเปรียบในเรื่องของลูกหมากนั่นเองขอให้พวกเรากระโดดตามม้าจากตำแหน่ง E5 นะครับลงมาณตำแหน่ง D Dog 7แต้มนี้นะครับถือว่าเป็นแต้มที่ดีมากทีเดียวนะครับเม็ดเขาห้อยลงมานะครับเรานำม้ากระโดดขึ้นมาแต้มนี้ทีนี้หมากฝ่ายขาวมองว่าเม็ดจะเก่งทีเดียวก็เลยลงเม็ดนำบ่อแต้มนี้แต่กลับเป็นแต้มที่ไม่ดีนะครับถ้าเม็ดลงบ่อแต้มนี้ขอให้เราทิ่มฝังสูงไปทันทีจะเห็นได้ว่าโคนหมากขาวซึ่งเป็นโคนก้าวแล้วก่อนหน้านี้นะครับจะแข็งเราก็จะตายในที่สุดหมากฝ่ายขาวขึ้นโคนมาเรากระโดดม้าไปจับโคนแต้มนี้หมากขาวถึงกับแพ้ทีเดียวนะครับเพราะว่าโคนเสียวฟรีเรามาดูมุมมองแต้มนี้นะครับเนี่ยโคนแต้มนี้เสียวฟรีทีเดียวนะครับเนี่ยไม่สามารถกลับมาต้องตายกับเบี้ยนะครับไปแต้มนี้ก็กินฟรีนี่ก็เป็นวิธีแก้ไขแต้มนี้นะครับถึงเขาจะไปอย่างไรไหมโคนกินฟรีแน่นอนถึงแต้มนี้นะครับเนี่ยเป็นรองทีเดียวนะครับแต้มนี้เรามาดูแต้มอื่นนะครับถ้าหลังจากนี้ไปเขาดึงโคนกลับจะเป็นอย่างไรแต้มเมื่อสักครู่นี้นะครับเราทิ่มเบี้ยบ่อพางขึ้นไปขาวเองกระโดดเบี้ยลงบ่อพางทันทีนะครับเราทิ่มไล่ขาม้าแหมเขากินตัดมาไม่ค่อยจะดีนะครับเพราะว่าทำให้ดำได้เป็นหมากเดินก่อนนะครับม้ากระโดดมาแต้มนี้จากนั้นเรากิน2ทันทีนะครับนี่แน่กินตัดเข้าไปเขากินตัดมาทางนี้แหมเรากินตัดสวนเข้าไปเขาทิ่มขาม้าแต้มนี้นะครับเรากลับมายังตำแหน่งเดิมเมื่อสักครู่นี้เขาห้อยเม็ดมานะครับแต่รอบนี้เขาลักษณะถอยโคนกลับไปแหมขอให้เราทิ่มแทงไล่ม้าทันทีนะครับเป็นหมากเดินก่อนนี่แน่จากนั้นนะครับเราสงโคนขึ้นไปแต้มนี้เขาลงเม็ดมาแหมแต้มนี้เรากินตัดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็นำม้ากระโดดเกาะเข้าไปถ้าเกิดว่าเขาใช้โคนผูกเรากินตัดสวนเข้าไปทันทีแหมนี่ครับแต้มนี้ติดลูกทันทีแต้มนี้นะครับกลับมาเป็นต่ออีกครั้งหนึ่งนะครับเนี่ยทรงหมากก็จะออกเป็นแบบนี้เพราะเราเดินก่อนทีเดียวก็ต้องแก้ไขตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเรือก็สามารถแล้วก็ทิ่มแทงแต้มนี้ได้อีกนะครับเนี่ยระเบิดกลางนี้ไปนะครับดำเป็นต่อนะครับแต้มนี้ทีนี้เราย้อนกลับมาดูแต้มอื่นถ้าเกิดว่าม้าเราจะเห็นว่านะครับเมื่อสักครู่นี้ม้ากระโดดออกมาทางตำแหน่ง H4 จะไม่ค่อยดีนะครับทีนี้เรามาดูขาม้าต่อไปถ้าเกิดเขากระโดดมาทางด้าน H2 จะเป็นอย่างไรนะครับนี่แน่กินตัดสวนเข้าไปนี่แน่
จะเห็นว่าเบี้ยบอกพางเป็นเบี้ยที่ทิ่มแทงขาม้าเมื่อสักครู่โดดมาตำแหน่งนี้ไม่ค่อยดีนะครับทีนี้ขาวเลือกที่จะโดดลงไปหน้าตำแหน่ง H2 เพื่อต้องการหมากทำก่อนเกาะกินเบี้ยคว่ำหน้าตำแหน่ง G4 นะครับแต้มนี้เป็นการเลือกเดินก่อนนะครับเนี่ยต้องการเกาะกินแต้มนี้นั่นเองหมากดำจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรนะครับทีนี้เรากลับมาดูกันนะครับเขาโดดไปแต้มนี้นะครับขอให้เรากินเบี้ยคว่ำที่ทิ่มลงบ่อพางไปปกตินะครับนี่แน่กินตัดเข้าไปกินตัดสวนเข้าไปเนี่ยแต้มนี้นักหมากรุกทั่วไปก็จะนำม้ากินแต้มเบี้ยคว่ำตำแหน่งตรงแกนกลางพอดีนะครับจะทำให้เราเป็นรองนะครับแต้มนี้เพราะว่าเขาจะกินตัดสวนมาแบบนี้จากนั้นเขาทิ่มไล่ขาม้าเรากระโดดม้ากลับแหมกลายเป็นรองนะครับแต้มนี้เกาะกินตัวนี้อีกนะครับกลายเป็นรองเม็ดกับเบี้ยคว่ำนะครับเพราะฉะนั้นเราเอานำม้ากินแกนกลางตัวนี้กลับไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเราย้อนกลับมาดูนิดหนึ่งวิธีที่ถูกต้องนะครับแต้มนี้นะครับขอให้เราทิ่มสวนตรงแดนกลางทางนี้ไปก็ได้นะครับเนี่ยนี่ไงทิ่มสวนไปแล้วนะครับเขากินตัดมาเรากินตัดไปแหมแต้มนี้นะครับเขาแฉลบเม็ดมาแบบนี้เขาแฉลบเม็ดมาแบบนี้ใช่ไหมครับขอให้เรานำโคนขึ้นผูกเลยก็ได้นะครับแต้มนี้ผูกเบี้ยตรงแกนกลางทางนี้ก็ได้นะครับนี่แหละนี่แหละเมื่อผูกทางนี้แล้วนะทางนี้แล้วนะครับเขาเองทิ่มไล่ขาม้าแต้มนี้นะครับเรากินตัดสวนเข้าไปเขากินมาขอให้เรายกมาม้ามาแต้มนี้ก็ได้นะครับนี่แน่จะเห็นว่าหมากขาวเองจะติดนะครับเนื่องจากว่าตำแหน่งขาม้าหน้าตำแหน่ง H2 ก็จะไม่ค่อยดีหลังจากที่ถอยมาเพื่อเอาทีเดินเกาะกินเบี้ยคว่ำแต้มนี้ดำเองผูกแล้วนะครับทำให้หมากค่อนข้างที่จะติดแต้มนี้เองนะครับจะเห็นว่าเมื่อม้าดำยกจากตำแหน่ง E7 มาตำแหน่ง D-Dog 5นะครับต้องการฟาดลูกคาดแต้มโคนไหมจำเป็นให้หมากขาวต้องกินม้าดำนะครับกินไปเรากินมานะครับนี่นะม้าดำขยับมาเกาะกินเบี้ยขอให้เรานำเรือมาผูกนะครับแต้มนี้เนี่ยในจังหวะที่ย่อเรือคลองเพื่อต้องการมาซ้อนกินเบี้ยคว่ำแต้มนี้ด้วยเรือเขาออกคลองมานะครับเราขึ้นโคนผูกเขากิน2นี่เรากินเขากินนะครับแต้มนี้เบี้ยตัวนี้เสียอยู่แล้วนะครับก็เป็นแต้มหลอกให้เรานำเรือออกคลองเตรียมที่จะลุกเขามานี่ชนะหมดแล้วนะครับมาลุกคาดไปทีเดียวถ้าย้อนกลับมาถ้าเกิดว่าเขาไม่มาแต้มนี้นะครับเขารู้ตำแหน่งลุกคาดนะครับถอยมานี่ก็เป็นรองนะครับสุดท้ายลุกเข้าไปเนี่ยเห็นไหมครับเขามาหรืออย่างไรลงก็แล้วแต่นะครับเราก็ลุกเข้าไปอีกนี่ครับแต้มนี้ทำให้ดำเป็นต่อขึ้นมานะครับจากนั้นเราจะเห็นว่าเบี้ยทางแกนซ้ายนะครับริมสุดหน้าตำแหน่ง H5 ของหมากฝ่ายดำแหมเป็นตัวเก่งทีเดียวเตรียมที่จะเป็นหงายด้วยแต้มนี้ทางของหมากดำนะครับจังหวะตัวใหญ่ตำแหน่งดีกว่าเพราะว่าติดไปหมดนะครับหมากขาวเม็ดเองก็ติดแหมโคนขึ้นบ่อนี้ได้อีกนะครับเป็นต่อมากทีเดียวแต้มนี้ทีนี้เราย้อนกลับมาดูแต้มอื่นนะครับเราทิ้มไปแต้มนี้กระโดดลงเบี้ยบอกความทิ้มไล่ขาม้าเขากินตัดมาเรากินนะครับม้าเองกระโดดเกาะกินแต้มนี้เรากินแต้มนี้นะครับเรายังไม่กินแต้มนี้แต่ลักษณะเรายกม้าเมื่อสักครู่นะครับเขาทิ้มเบี้ยผูกแต้มนี้เรายกเราขึ้นตำแหน่งในจังหวะนี้นะครับทิ่มสวนแต้มนี้ไปนะครับเมื่อสักครู่นี้นี่ไงนะครับทิ่มสวนแต้มนี้ไปเขากินเรากินแต้มนี้นะครับเขามานี่นะครับเราทิ่มผูกแต้มนี้นะครับเนี่ยในจังหวะนี้นะครับเมื่อสักครู่ต่างกันเรายกม้ามาแต้มนี้ใช่ไหมครับทีนี้เราจะนำม้ามาแต้มนี้แหมก็ถือว่าเป็นต่อเยอะทีเดียวนะครับแต้มนี้
ก็ถอยมานะครับนี่เราไปแต้มนี้นะครับเตรียมที่จะทิ่มเบี้ยตัวนี้ออกไปก็ถือว่าหมากขาวทรงตอนนี้นะครับเป็นต่อทีเดียวนะครับนี่ไงกลับมาแต้มนี้ไหมเขาเองก็นี่ครับจะเห็นได้ว่าหมากขาวก็จะติดไปหมดเลยนะครับถ้าลักษณะทรงนี้นะครับหรือเราย้อนกลับมาดูอีกทรงหนึ่งนะครับเนี่ยนี่นะครับเขากินตัดเข้ามาเราทิ่มผูกแต้มนี้นะครับเราทิ่มผูกแต้มนี้เขาผูกเบี้ยแต้มนี้นะครับเรายกโคนยกตำแหน่งโคนไว้แต้มนี้นะครับจังหวะเขาทิ่มมานี่นะครับขอให้เรากินเหมือนเดิมนะครับถ้าตำแหน่งม้าอยู่นี้ก็ถือว่าเป็นต่อเยอะทีเดียวนะครับกินตัดเข้าไปนี่ไงกินฟาดลุกเข้าไปเลยนะครับเขากินมานี่กินลุก2เข้าไปนะครับนี่กินเยอะทีเดียวนะครับลุกจ้าก็ติดเข้ามากินตรงนี้ใหม่ก็ถึงกับนี่ก็เป็นต่อเยอะทีเดียวนะครับหมากจะเห็นว่าติดแล้วตัวกลางโอกาสเสียฟรีก็มีสูงทีเดียวนะครับตอนนี้เขามานะนี่แล้วก็ขึ้นนี่นะครับทีนี้ก็จะเล่นง่ายเลยนะครับเพราะตัวนี้ก็จะเสียวฟรีอีกเนี่ยกินเข้าไปทางขาวทางดำเป็นต่อหมดแล้วนะครับเบี้ยริมก็ตกอีกเพราะว่าม้าเกาะกินแหมกินเปิดทางนะครับเบี้ยตัวนี้ก็สามารถโยนลอยได้กินมาหงายนะครับกดกินม้าชักกลับมากินโคนอีกก็หมากถือว่าเป็นต่อทีเดียวนะครับตรงนี้เรามาดูแต้มอื่นอีกนะครับว่ายังมีแต้มไหนอยู่นี่ก็เป็น2แนวทางสำหรับคนที่เดินโคนก้าวร้าวถูกสวนกลับด้วยขุนวังนอกนะครับแล้วก็สวนกลับด้วยเบี้ยบอกพางลักษณะก็จะเป็นทรงนี้นะครับที่ขาม้าเดินอยู่2 3นี่นะครับกับตัวนี้เราชักม้ากลับมาใช่มั้ยครับเราผูกเบี้ยริมตัวนี้ไหมเขาติ้มสวนตัวนี้แม่แต้มนี้ม้าแต้มนี้กดดันทีเดียวนะครับจากตำแหน่ง E7 นะครับไปตำแหน่ง F5 แต้มนี้ถือว่ากดดันหมากฝ่ายเท้าทีเดียวนะครับถ้าเกิดเขาชักโคนกลับไปแต้มนี้อ่ะครับเขาชักโคนกลับไปแต้มนี้เราเองก็กินสวนไปปกติเหมือนเดิมนะครับกิน2เดี๋ยวนะครับตัวเราก็กิน2ไปปกตินะครับลุกจ้าเห็นไหมครับทางเป็นต่อหมดเลยนะครับถ้าเขาชักโคนกลับไปนะครับเพราะว่าเขานำมาผูกตัวนี้นะครับเราก็ขึ้นไปอีกเห็นไหมครับเขาจะไปทางไหนก็แล้วแต่นะครับเพราะสุดท้ายเดี๋ยวเราต้องฟาดลุกตัวนี้นะครับเขาถอยโคนกลับไปตั้งลำก็แล้วแต่ลุกเข้าไปเนี่ยนะครับแต้มนี้ยังไม่ลุกก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าเขามาลักษณะแบบนี้ใช่ไหมครับถ้าเกิดเขาต้องการเดินโคนมาแต้มนี้นะครับเราก็ไปตรงนี้ได้นะครับนี่เขาถอยนี่นะครับเราหงายหมากค่อนข้างที่จะติดนะครับเพราะว่าสุดท้ายจุดอ่อนของหมากขาวก็คือเบี้ยคว่ำหน้าตำแหน่ง F5 นะครับก็จะถูกกินฟรีตราบใดที่ยกม้าไปนะครับแหมตัวนี้ถึงกับแพ้ทีเดียวนะครับเนี่ยสุดท้ายจะถูกกินฟรีนะครับแล้วก็เป็นเบี้ยคู่กลางของหมากฝ่ายดำนะครับทั้ง E5 และ D5นะครับแรงทีเดียวแต้มนี้ก็จะเป็นต่อหมดเพราะฉะนั้นเราย้อนกลับมาดูว่าเวลาที่โดนเบี้ยบ่อพางนะครับสำหรับหมากฝ่ายขาวโดนสวนกลับด้วยหมากฝ่ายดำเบี้ยบ่อพางแหมกระโดดลงเบี้ยบ่อพางเมื่อเราทิ่มไล่ขาม้านะครับม้าเองนะครับกระโดดมาณตำแหน่ง F4 หรือตำแหน่ง F2 ก็จะไม่ค่อยดีนะครับจะเป็นรองเพราะฉะนั้นที่นำเสนอสำหรับพาร์ท 3ไปก็เป็นไกด์ไลน์นะครับสำหรับพวกเราที่เล่นหมากรุกกัน
ก็ฝากไปด้วยนะด้วยนะครับสำหรับเบี้ยบอกพามแล้วก็คลิปหน้ากลับมาติดตามถ้าเกิดว่าทิ่มไล่ขาม้านะครับเราทิ่มไล่ขาม้าแต่ว่าไม่กินตัดจะเป็นอย่างไรนะครับกับกระโดดม้าจาก F3 ลงไปหลังขุนณตำแหน่ง E1 แต้มนี้ถือว่าเป็นแต้มที่ถูกต้องที่สุดและดีที่สุดนะครับว่าหมากฝ่ายดำจะมีวิธีแก้ไขแล้วใครกลับมาเป็นต่อก็ฝากไปด้วยนะครับสำหรับครับคลิปที่3นี้นะครับนำมาฝากพวกเราสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม